ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนุชาก็มาในสภาพหน้าสดนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวานนะครับนุชาไปทำเลเซอร์หลุมสิวมานะครับจะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วเนาะที่นุชามาแชร์ประสบการณ์เหล่านี้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าเฮ้ยจากหลุมสิวที่นุชาเนี่ยเป็นเยอะมากมันสามารถพัฒนาหรือว่าทำให้หลุมสิวที่มันลึกอะตื้นขึ้นได้นะครับแล้วทีเนี้ยหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วก็สังเกตว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแบบที่นุชาพูดจริงๆและทีนี้หลายๆคนบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องหลุมสิวเหมือนกันแล้วทีนี้อยากจะไปรักษาควรที่จะไปรักษาที่ไหนดีนะครับนุชาขอแนะนำนะครับสถานที่ตั้งแต่ต้นคลิปนี้เลยนะครับเผื่อที่ทุกคนแบบขี้เกียจย้อนไปดูนะครับสถานที่ที่นุชาแนะนำนะครับคือราคามันไม่แพงมากแล้วก็มันราคามันถูกกว่าท้องตลาดมากๆแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะได้รับเหนือกว่าก็คือเราอะรักษากับแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์ต่างๆสถานที่ที่นุชาแนะนำนะครับก็คือ1โรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลจุฬา3โรงพยาบาลนี้นะครับแล้วทีเนี้ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยถ้าไปในเวลาราชการเนี่ยมันรอคิวนานไหมจะบอกว่านานมากเลยนะครับประมาณบางครั้งเนี่ย 2-3 เดือนเลยเราถึงจะได้คิวในการเลเซอร์แต่ถ้าเราจะสะดวกสบายกว่านั้นเราก็จ่ายค่าพบแพทย์ประมาณ 3-4-500 อะไรเงี้ยก็แนะนำนะครับไปในช่วงเวลานอกราชการซึ่งเวลาที่ประมาณ 4-5 โมงแล้วเนี่ยเป็นต้นไปนะครับจะเป็นคลินิกที่เรียกว่าคลินิกนอกเวลานะครับซึ่งตามโรงพยาบาลที่นุชาได้บอกไปอย่างเช่นรามาศิริราชนะครับแล้วก็จุฬาเนี่ยก็จะมีคลินิกที่นุชาบอกไปก็คือเป็นโรงพยาบาลปกตินั่นแหละแต่เขาอะทำการนอกเวลาราชการเพื่อที่จะเอาเงินส่วนเนี้ยไปให้กับบุคลากรโรงพยาบาลหรือว่าฟื้นฟูพัฒนาอะไรต่างๆในองค์กรจากการที่เราเนี่ยจะต้องจ่ายเงินของเราไปเองในราคาที่มันอาจจะแพงกว่าที่เราเนี่ยจะต้องไปรอคิวปกตินะครับกลับเข้ามาในเรื่องของหลุมสิวที่นุชาได้มารักษาถึง9ครั้งนะครับว่ามันมีพัฒนาการดีขึ้นได้ยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วนะครับคือครั้งนี้นะครับที่นุชาได้ไปโรงพยาบาลคือคุณหมอเนี่ยจำนุชาได้เลยนะครับคือนุชาเนี่ยใส่หน้ากากปิดหน้าคุณหมอก็ยังจำได้คุณหมอบอกว่าเฮ้ยน้องๆตอนนี้คิวเยอะมากเลยเรามารักษาหลุมสิวใช่ไหมถ้าเราจะไปรักษาหลุมสิวเนาะคุณหมอให้ไปแปะยาชาเลยนุชาก็เลยใช้ทางลัดเลยคือไม่ต้องไปพบแพทย์ก่อนคือได้ทางลัดคือไปแปะยาชาก่อนเลยนะครับแล้วทีเนี้ยพอเรารอคิวประมาณ 40-50 นาทีคือยาชามันออกฤทธิ์เนาะแล้วทีเนี้ยเราก็ได้คิวให้คุณหมอไปยิงเลเซอร์พอคุณหมอดูผิวของนุชานะครับคุณหมอบอกว่าเอาจริงๆแล้วนะครับคือหมอบอกว่าถ้าดูจากหลุมสิวของนุชาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้สังเกตแบบดีๆมองใกล้ๆเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องกังวลเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะดีขึ้นกว่านี้เราก็สามารถมาทำเลเซอร์ได้แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเราพึงพอใจกับตัวเองแล้วคือมันอาจจะมีหลุมสิวเล็กๆน้อยๆหรือว่าบางจุดนะครับที่มันแบบเป็นไอซ์พิกหรือว่าเป็นหลุมที่มันอาจจะเลเซอร์เนี่ยมันไปส่งผลไม่ดีพอหรือว่ามันไม่ตื้นมากนักเนี่ยถ้าเรายังไม่พอใจเนี่ยก็สามารถกลับมาซ้ำต่อๆได้แต่คุณหมอบอกว่าถ้าเราจะมาซ้ำเนี่ยควรที่จะพักผิวหน้าเพื่อที่จะทำให้ผิวของเรานะครับเกิดการฟื้นตัวบ้างแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่ายังไงแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับควรที่จะห่างระยะเวลาออกไปประมาณ2เดือนครั้งหรือว่า3เดือนครั้งซึ่งจากระยะเวลาที่นุชาได้ไปทำเมื่อวานเนาะนุชาก็นัดคิวอีกทีประมาณสิ้นเดือนอะสิ้นเดือนมกราคมนะครับคือหลังปีใหม่เลยซึ่งตอนแรกเนี่ยจะนัดคิวตั้งแต่ต้นเดือนแต่ด้วยภารกิจบางอย่างคือนุชาต้องไปอบรมไปสัมมนาไปเรียนเพิ่มแล้วเราอะจะต้องไปเจอกับผู้คนมันไม่สามารถออกงานได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถทาแป้งได้ไม่สามารถทาครีมอะไรหนักๆได้ซึ่งมันเป็นตารางแบบเนี้ยอะนุชาให้ทุกคนดูนิดนึงเห็นไหมอันนี้คือหน้านุชาจะปรับแสงให้มันดับลงให้มันมืดเห็นไหมนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของเลเซอร์ที่คุณหมอยิงไปแล้วนุชาบอกว่าคุณหมอยิงตรงขมับหน่อยสิเพราะว่าขมับตรงนี้นุชาจะมีหลุมเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าด้านอีกด้านหนึ่งคือด้านขวาคือด้านนี้จะเป็นลักษณะของหลุมสิวที่มันเยอะมากนิดนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยนุชาเป็นสิวหัวช้างอะตรงบริเวณนี้แล้วทีเนี้ยนุชาทำการกดบีบผิดวิธีทำให้มันเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดการอักเสบเพิ่ม
ิ่มนะครับแล้วก็ทำให้รอยหลุมเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับโอเคขอปรับหน้าเป็นปกติเพราะทุกคนเดี๋ยวจะตกใจมันเห็นแผลชัดเกินนะครับโอเคปรับให้สว่างนิดนึงนะครับเพราะว่าห้องมืดมากเนี่ยเห็นไหมซึ่งทุกคนจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราดูหน้าแบบใกล้ๆถึงแม้ว่านุชาเนี่ยจะทาครีมบีบีทารองพื้นเราก็อาจจะสังเกตเห็นชัดใช่ไหมครับว่านุชาเนี่ยยังมีลักษณะของหลุมสิวอยู่นะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยนุชาไปกดสิวไปบีบสิวมันก็จะทิ้งรอยดำแต่ครั้งนี้นะครับนุชาก็แบบเฮ้ยพึงพอใจมากอ่ะในผลลัพธ์นะครับแล้วก็จะบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยนอนดึกวันเดียวนะแค่วันเดียวคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนอน 3-4 ทุ่มก็นอนละแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยนอนดึกสิวขึ้นตรงนี้เลยจ้าทุกคน1เมตรเห็นไหมแต่มันก็อาจจะยุบไปถ้ามันไม่ยุบเดี๋ยวนุชาจะไปกดออกนะครับก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันว่าเฮ้ยจากการที่คนที่มีปัญหาเรื่องสิวเยอะมากๆอ่ะอย่างนุชาเนาะนุชาผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆมาเยอะมากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสิวหนักสิวหัวช้างหัวน้องสิวผดสิวอักเสบอะไรต่างๆมากมายนุชาก็สามารถผ่านมันมาได้นะครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนโดยการทำคลิปให้ความรู้มีอะไรก็ออกมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับนุชาก็ไปทำเลเซอร์หลุมสิวนะครับแล้วก็มีมิชชั่นที่แบบยิ่งใหญ่มากนะครับคืออยากจะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความเรียบเนียนมากๆและทีเนี้ยพอเวลาที่เราเรียบเนียนแล้วเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นพอเวลาที่คนมาปรึกษากับเราเนี่ยเขาได้อินสปายหรือว่าได้แรงบันดาลใจจากเราเนี่ยเขาก็จะสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้นะครับจากการที่เขาอะอาจจะมาดูนุชาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนุชาคิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวเนี่ยสามารถหายได้อย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องกลับมาดูตั้งแต่ต้นเหตุกันก่อนว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดสิวของเราเนี่ยมันคืออะไรหรือใครที่กำลังจะรักษาหลุมสิวอยู่แล้วทีเนี้ยเรากำลังแบบรีเสิร์ชข้อมูลนะครับหรือว่าค้นหาข้อมูลแล้วทีเนี้ยมันมีข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเราก็ควรที่จะเลือกข้อมูลที่มันถูกต้องไม่ควรที่จะไปใช้อะไรที่มันแปลกๆอ่ะหรือว่าอะไรที่อย.ไม่ได้รับรองมันเป็นสิ่งที่แพทย์ผิวหนังเฉพาะทางเขายังไม่ได้ยอมรับนะครับในประเทศไทยก็ยังไม่ใช่ช้อยเนาะที่เราอาจจะต้องเลือกในตอนนี้นะครับก็ควรที่จะเลือกนวัตกรรมที่อาจจะมันล้าคือมันไม่ได้แบบอัปเดตในถึงในระดับปัจจุบันอะแต่มันอาจจะถดถอยไปสักประมาณ 1-2 ปีแล้วมันได้ผลอยู่แล้วก็มันยังมีกลุ่มตัวอย่างอยู่เนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกแบบนี้ดีกว่านะครับอย่างที่นุชาบอกไปว่าเฮ้ยเลเซอร์ที่นุชาไปทำเนี่ยมันเรียกว่าเลเซอร์ Fraxel ซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับเลเซอร์รุ่นพี่นะครับก็คืออย่างอีเมทริกนั่นเองและทีนี้อีเมทริกอ่ะมันแพงมากคือครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ 10,000 นะ 10,000 นะไม่รวมค่ายานะถ้ารวมค่ายาทาครีมกันแดดหรือว่ายาอะไรต่างๆที่เขาจ่ายมาเนี่ยประมาณ 12,500 บาทแล้วก็คอสหนึ่งเนี่ยประมาณ 3-40,000 เลยซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยในชีวิตจริงๆแล้วอ่ะจะมีใครบ้างที่จะมีงบประมาณเยอะขนาดนั้นที่เราจะสามารถทำให้หลุมสิวของเราเนี่ยหายได้แบบจนพอใจแต่มันก็มีบางส่วนเนาะที่เขาอ่ะจ่ายไหวคือบางคนเนี่ยเป็นน้อยกว่านุชาเยอะแยะมากมายเลยนะเป็นน้อยมากเป็นประมาณ 2-3 หลุมแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาว่าอยากจะไปเลเซอร์รักษาหลุมสิวที่ตรงนั้นตรงนี้ดีไหมแต่ราคาเท่านี้นุชาก็แนะนำบอกว่าเอ้ยถ้าเรามีงบถึงนะเราไปได้แล้วก็อาจจะคาดหวังผลได้ดีด้วยแต่ถ้าเป็นเยอะเป็นหนักแบบนุชาเนี่ยนุชายอมรับเลยว่านุชาเป็นหนักนุชาก็เลือกในสิ่งที่นุชาเนี่ยจ่ายไหวเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายขนาดนั้นใช่ไหมครับก็ไปตามโรงพยาบาลรัฐบาลตามคลินิกนอกเวลาอะไรเหล่านี้นะครับก็คลิปนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์เนาะแล้วก็เป็นการพูดคุยให้ความรู้ทิคเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะลาจากกันไปขอเสริมนิดนึงคุณหมอบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำในช่วงที่เราอ่ะฟื้นฟูในช่วงที่เราทำเลเซอร์หลุมสิวก็คือ1อย่างที่นุชาเคยบอกไปเนาะคือการทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF 50แล้วก็ครีมกันแดดนั้นน่ะจะต้องไม่เกิดการอุดตันนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวสิวขึ้นง่ายเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะไวต่อการเกิดสิวมากนะครับแล้วก็2คือหลีกเลี่ยงความร้อนแสงแดดถ้าช่วงเนี้ยเราจะต้องไปต่างจังหวัดก่อนหน้านี้เราควรที่จะไม่ไปทำเลเซอร์อะเนาะแล้วก็ข้อ3นะครับก็คือการทานวิตามินอาหารเสริมอย่างเช่นวิตามินซีทานไปเลยวันละ 1,000 มิลลิกรัมเช้าเย็นนะครับแยกกันไปเลยก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วก็ทำให้แผลเป็นรอยสิวรอยจากการทำเลเซอร์นะครับหายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทริคของนุชาส่วนตัวเลยคือหลังจากที่นุชาเนี่ยล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับนุชาเนี่ยจะใช้น้ำเย็นหรือใช้น้ำแข็งอะที่มันสะอาดแล้วนะครับคือน้ำแข็งที่เราใช้กินเลยไปซื้อในเซเว่นก็ได้ที่มันเป็นก้อน
น่ะก็ไปล้างน้ำแล้วก็มาถูหน้าแป๊บนึงเพื่อที่จะลดการแดงของผิวซึ่งหลายๆคนสังเกตว่าเมื่อก่อนอ่ะ 1-2 ครั้งเนี่ยนุชายังไม่มีความรู้หรือว่าความเข้าใจที่มากพอว่าความร้อนหรือว่าอุณหภูมิของผิวเนี่ยมันสามารถลดลงได้แต่ตอนนี้เราเก็ทแล้วไงเราเข้าใจนะครับเราก็เลยต้องมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบกันในคลิปนี้นะครับก็ใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาสิวเนาะสามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยยังไม่เคยดูคลิปก่อนๆของนุชานะครับนุชาจะแปะลิงก์ทั้งหมดเลยนะครับที่นุชาไปทำมาอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไปดูข้อมูลว่านุชาไปทำที่ไหนรักษายังไงทำอะไรบ้างเพราะว่านุชาจะไม่ตอบอินบ็อกซ์เลยนะครับเกี่ยวกับการรักษาหลุมสิวเพราะว่านุชาให้ข้อมูลที่ละเอียดมากแล้วก็ชัดเจนมากนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครที่แบบยังไม่ได้กด Subscribe นะครับนุชาคิดว่าต้องกด Subscribe อย่างเร่งด่วนเลยเพราะว่าคลิปหน้านะคะนุชาจะมาอัปเดตนะครับแล้วก็พูดถึงการดูแลผิวการที่จะทำให้เราเนี่ยสวยขึ้นราคาไม่แพงมากแล้วก็คาดหวังผลได้จริงแล้วก็การทานวิตามินอาหารเสริมการทานอาหารอะไรต่างๆเนี่ยที่ทุกคนอาจจะมองข้ามแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญกับตัวเรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาจริงๆแล้วนะครับนุชาคิดว่าการรักษาหลุมสิวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันยากกว่าการรักษาสิวของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่เราอ่ะเป็นสิวถ้าเราอ่ะไม่กดไม่บีบมันก็ไม่เกิดหลุมแต่เวลาที่มันเกิดหลุมแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ปัจจัยต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการกระตุ้นบางคนนะครับเป็นลักษณะของหลุมสิวที่มันจิกลึกเนาะมันก็จะต้องใช้ในการซับซิชั่นมันก็จะเจ็บปวดหรือบางคนเนี่ยเป็นหลุมสิวที่มันแบบเล็กๆแบบเต็มกระจายทั่วหน้าเนี่ยมันก็จะต้องใช้เลเซอร์ในการทำหลายครั้งอันนี้ทุกคนจะต้องงดการกดบีบสิวเลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเกิดหลุมสิวที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตฝากไว้ครับ